สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับยาชิก้าอิเล็กโทร35ตัว GT นะครับ GT จริงๆมันก็จะแบ่งย่อยเป็น2อันนะครับมันจะมีรุ่นที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็น ISO 500อันนี้เป็น ISO 1000นะครับ ISO 1000จะผลิตที่หลังกว่าข้างในตรงนี้มันก็จะทำมาใหม่นิดนึงแล้วก็เลนคนโค้ดคนละตัวกันเนี่ยมันจะมีบอกคอลเลอร์เนี่ยก็คือโค้ดเคลือบมันจะแบบคนละแบบกันนะครับอันนี้จะเวิร์กกว่านะวันนี้ยังดูดีอยู่นะครับเช็คแบตตรงนี้กดไฟแดงขึ้นนะครับตรงนี้เอ้ยไฟสีเขียวขอโทษทีอันนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับตรงนี้ปรับรูรับแสงตรงนี้เป็นปรับโหมดนะครับถ้าปรับสีขาวไปตรงตัว L ก็คือจะเป็นล็อกชัตเตอร์กดไม่ได้เนอะนี่ปรับ ISO ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กดลงไปได้นะครับแต่ว่าแสงยังไม่ทำงานมันจะทำงานเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วก็ขึ้นเลยละกันปุ๊บปล่อยผมขอหันหน้าเลนไปทางหน้าต่างนะเพื่อจะได้มีแสงอันนี้มันยังไม่พออ่ะเปิดไฟช่วยเลยละกันถ้ามันขึ้น1ขึ้นไฟสีแดงเนี่ยมันบอกว่าเราปรับรูรับแสงกว้างไปอันนี้ผมกดลงเป็นนิดนึงนะครับขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยก็แสดงว่าพอดีก็กดถ่ายได้เลยเพราะผมลองเดี๋ยวผมปรับให้มันแคบที่สุดนะครับแล้วก็ลองกดดูอันนี้มันขึ้นสีส้มขึ้นสีส้มมันบอกว่าเราเปิดใช้รูรับแสงเล็กไปแต่ละสภาพแสงเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนะครับมันไม่ได้ฟิกในสภาพแสงเนี่ยมันมืดไปนั่นเองปรับรูรับแสงเล็กไปถ้ามันพอดีก็เนี่ยก็กดถ่ายได้เลยมันจะไม่ขึ้นขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับขึ้น2ครั้งซ้อนไม่ได้เนี่ยถ้าใครขึ้นได้ก็แสดงว่าไปฝืนกลไกมันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเอาอันนี้เป็นชัตเตอร์บีอ๋อเดี๋ยวผมกดลั่นให้ดูก่อนหันหน้าเลนให้ดูนะเนี่ยจะเปิดปิดชัตเตอร์บีก็กดค้างได้เลยนี่เห็นไหมพอปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็ปิดอันนี้ไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายแล้วเป็นเส้นยาวๆนะครับนัวใช้ไฟเย็นแล้วทำเป็นตัวอักษรเนี่ยแต่ว่าแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเบลอๆอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นออโต้ก่อนแล้วก็เลื่อนตัวจับเวลาแล้วกดถ่ายปุ๊บมาทำงานอันนี้เปิดฝาหลังนะครับดึงตรงนี้ปุ๊บแต่เราจะเปิดเนี่ยเราต้องดึงทีหนึ่งปึ๊บเท่านี้นี่ผมยังอยู่ขอปรับไปกลับไปที่ชัตเตอร์บีนะแล้วกดถ่ายดูเมื่อกี้รู้สึกข้างหน้ามันเห็นไม่ค่อยชัดนี่ข้างหลังนี่จะเป็นอย่างนี้พอเราปล่อยนิ้วปึ๊บมันก็ปิดเพราะว่าทั่วไปเนี่ยก็ใช้กันที่ออโต้แหละแต่ว่าไอบีเนี่ยเทสได้ดูเฉยๆจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกใส่ฟิล์มตรงนี้ลงเราปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงเนี้ยมันจะมีร่องอยู่หลายร่องเลยอันนี้ก็ตัวเลื่อนฟิล์มทำงานดีนะครับโอเคช่องมองสะอาดดีสีฟ้าๆนั้นเป็นโค้ดไว้เราไปเจอแสงแบบจ้าๆแบบเราไปส่องวิวอะไรเงี้ยมันจะช่วยตัดแสงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแบบฟุ้งถ้ามันไม่มีโค้ดมันก็จะฟุ้งนะครับโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ